สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบส PM ของค่าย Mac Pedal Dead Audio ซึ่งผมได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าค่อนข้างตอบโจทย์ที่สำคัญคือเป็นของคนไทยทำครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยครับครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับก็คือมีวอลลุ่มมีเกณฑ์ให้นะครับแล้วก็จะมีพรีเซนต์นี่ก็คือจะย่านแหลมใสของภาพรวมซึ่งส่วนตัวผมชอบอันนี้มากมันมีความเพาะขึ้นแล้วอีกคือก็จะมีเบสกลางแหลมปกตินะครับมาปรับกันส่วนสวิตช์นี่ก็จะเป็นสวิตช์เลือกย่านของเสียงกลางตัวนี้เลือกได้สองย่านนะครับอันนี้ก็ไปจะเป็นกราวกับลิฟต์เอาไว้ปรับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบสเข้าอินที่นี่แล้วก็ส่วนเอาเนี่ยเลือกได้2อย่างก็คือจะเป็นแจ็คโฟนแบบ TRS หรือว่าจะแบบ XLR ซึ่งอันนี้ XLR จะให้สัญญาณที่ดีกว่าแล้วก็อันนี้จะเป็น on off ปิดเปิดการทำงานของ PM ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันฟังกลางกันบ้างแหลมนะครับต่อไปเป็นตุ่มพีเซนครับสรุปจากการที่ผมใช้งานจริงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือข้อดีของเบส PM ตัวนี้อันแรกเลยคือที่ผมชอบคือรูปร่างรูปลักษณ์สวยงามสีสะอาดตาใช้งานง่ายพกพาสะดวกโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ร้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีตู้เบสสำหรับเบสให้ได้ใช้นะครับก็พกตัวนี้ไปตัวเดียวจบเลยแล้วก็พวก EQ ต่างๆเนี่ยปรับได้ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะปุ่มพรีเซนต์นี่ส่วนตัวแล้วผมชอบมากมันเป็นเสียงแหลมใสที่เพราะซึ่งในราคา
เท่านี้ผมว่าสู้ของฝรั่งได้สบายแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาแล้วก็สนใจนะครับติดต่อที่เพจของพี่แม็กได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ในใต้จอนะครับราคาตอนนี้ 3,780 บาทอาจจะไม่ถึงประมาณนี้ครับไม่ถึง 4,000 กับเสียงอย่างนี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่ายังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนจบยังไงฝาก MateVM ของ Black Pedal Net Audio ไว้อีกหนึ่งตัวครับน่าเป็นตัวเลือกของบูเบนนะครับขอบคุณครับ